ำนักข่าวไทยเราพาเปิดเอกสารบันทึกประจำวันย้ำนะฮะว่าเป็นบันทึกประจำวันที่ทางผู้ว่าภูเก็ตนะครับมอบอำนาจให้ทางรองผู้ว่าเนี่ยไปแจ้งความเป็นหลักฐานหลังจากมีคลิปเสียงอ้างเป็นอัยการเรียกรับเงินเอกชนแลกกับการไม่ถูกสั่งฟ้องคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะครับซึ่งก็มีการระบุทั้งชื่ออัยการแล้วก็ชื่อบริษัทเอกชนเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะแต่ที่น่าสังเกตครับคุณผู้ชมการแจ้งความไม่มีการระบุให้ตำรวจเอาผิดกับใครนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคณิษฐา อมรเมธวรินทร์ครับนี่เป็นเอกสารรายงานประจำวันที่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับมอบอำนาจจากนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้มาแจ้งความเป็นหลักฐานหลังมีคลิปเสียงชายปริศนาอ้างชื่อเป็นอัยการจังหวัดเรียกรับเงินจากนักธุรกิจชาวต่างชาติหลัก10ล้านบาทเพื่อนำไปมอบให้ผู้ว่ากับรองผู้ว่าและกับการเซ็นอนุมัติสำนวนไม่สั่งฟ้องคดีบุกรุกที่สาธารณะในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยผู้สนทนาคือเสียงหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นเลขานักธุรกิจชาวต่างชาติในเอกสารรายงานประจำวันระบุชื่ออัยการชื่อหญิงสาวคู่สนทนาและชื่อบริษัทไว้ชัดเจนโดยแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาถัดมา1สัปดาห์14สิงหาคมนายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดลงนามคำสั่งให้พนักงานอัยการช่วยราชการปฏิบัติราชการและรักษาราชการจำนวน11คนซึ่งชื่ออัยการที่ถูกคำสั่งย้ายในลำดับที่4เป็นชื่อเดียวกับอัยการในเอกสารลงบันทึกประจำวันของตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตที่ถูกระบุว่าเรียกรับเงินและยังมีชื่ออัยการในลำดับที่7ถูกอ้างถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปงวดนี้เดี๋ยวเราไม่รอดแน่นี่คือต้องชี้แจงแกเพราะว่าถ้าสำหรับหนูนะหนูไม่เคยเสียตังค์ให้ผู้ว่านะคะแต่หนูเนี่ยถ้าอันไหนบอกแล้วหนูผิดหนูจ่ายแต่อันไหนไม่ผิดหนูจ่ายช่วงเวลาเดียวกันคลิปเสียงถูกเผยแพร่ออกมานอกจากอ้างชื่อผู้ว่าภูเก็ตรองผู้ว่ายังมีการอ้างชื่ออัยการอีกรายซึ่งตรงกับชื่อลำดับที่7ในหนังสือคำสั่งย้ายเมื่อวานนี้21สิงหาคมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ส่งมาถึงที่จังหวัดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอัยการทั้ง2คนล่าสุดนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอัยการสูงสุดเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าอัยการสูงสุดแต่งตั้งนายเชษฐวิทย์พันวดีรองอธิบดีอัยการภาค8เป็นประธานเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน30วันตามระเบียบและเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วในวันนี้ซึ่งตามขั้นตอนหากตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นเดิมแต่หากพบการกระทำผิดการลงโทษทางวินัยมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงโทษสูงสุดคือให้ออกจากราชการเราได้ยินคลิปเสียงอย่างเดียวก็คงจะยังไม่ตัดสินใจอะไรในทันทีนะครับเพราะว่าหลักของอัยการแล้วเนี่ยเราทำงานด้วยพยานหลักฐานโดยรวมทั้งหมดนะครับก็คงจะขอรอฟังคณะกรรมการที่ไปสอบสวนข้อเท็จจริงที่เขาจะรวบรวมข้อเท็จจริงอื่นๆเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งจากผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มาร้องนะครับแล้วก็นำได้รับแจ้งว่าจะสรุปผลรายงานเข้ามาภายใน30วันครับโทษทางวินัยก็มีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนนะครับปลดออกให้ออกไล่ออกเลยนะครับก็เป็นไปตามลำดับแต่ทั้งนี้หมายถึงเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่เฉพาะเรื่องนี้ต้องรอผลการสอบก่อนนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าขณะนี้ผู้ว่าภูเก็ตได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเข้าพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วส่วนกรณีการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายถือว่าเป็นเพียงบันทึกประจำวันของตำรวจซึ่งในความผิดอันยอมความได้มีอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่รู้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นแตกต่างจากการแจ้งความร้องทุกข์ที่ต้องให้ตำรวจระบุข้อความลงในใบแจ้งความว่าต้องการให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายตำรวจจึงจะมีอำนาจสอบสวนและอัยการจึงจะมีอำนาจดำเนินคดีให้ผู้เสียหายได้และผู้เสียหายยังสามารถฟ้องคดีเองได้เพราะถือว่าร้องทุกข์ไว้แล้วคณิษฐา อมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่คือข้อแตกต่างในเงื่อนของกฎหมายนะฮะคือแจ้งความดำเนินคดีอย่างหนึ่งแจ้งความลงบันทึกประจำวันอย่างหนึ่งซึ่งสรุปเป็นการแจ้งความลงบันทึกประจำวันแต่อยากให้ผู้ชมย้อนกลับไปฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ให้สัมภาษณ์กับคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันครับผมใช้คำว่าแอบอ้างชื่อและตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ราชการจังหวัดเพื่อไปเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวในส่วนของจังหวัดแล้วก็ผมเองแล้วก็รองผู้ราชการจังหวัดเนี่ยเราก็ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับกับเราก็คงต้องรอว่าทางส่วนราชการนั้นเนี่ยจะเชิญเราไปให้ข้อมูล